สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิ่นเลนอีกเช่นเคยครับมีสมาชิกหลายๆท่านนะครับบอกกับผมว่าไฟฉายรุ่นนี้นั้นสวิตช์ท้ายของเขานั้นดีมากๆเลยนะครับซึ่งในที่สุดทางเน็กโทสก็ส่งมาให้ผมได้ทดสอบใช้งานช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับผมก็เลยจับเจ้าตัวนี้มาทดสอบท่ามกลางสายฝนซะเลยความสว่างสูงสุด 3,000 ลูเมนครับส่องไกลสุดที่390เมตรแล้วก็มาพร้อมกับหลอด Cree XHP 50Dนอกจากนั้นก็ยังมีอุปกรณ์เสริมอีก2ตัวครับที่ต้องบอกว่าว้าวมากๆเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันครับผมว่าจะดีสมคำล่ำลือหรือเปล่าลุยครับทาง Nectos นะครับส่งอุปกรณ์มาทั้งหมด3กล่องครับเป็นกล่องของเจ้าตัว TA304 Max แล้วก็อุปกรณ์เสริมอีก2ตัวนั่นก็คือเจ้าตัว Tactical Flatlight Link นะครับ FR2แล้วก็มีตัวซองแบบปนเร็วครับรหัส V51 เรามาดูรายละเอียดกันครับผมกล่องด้านหน้านั้นก็จะเป็นรูปไฟฉายครับบอกค่าความสว่างสูงสุดที่ 3,000 ลูเมนส่วนกล่องด้านข้างนั้นก็สามารถดึงออกมาได้นะครับที่ด้านหลังครับจะมีบอกเกี่ยวกับสวิตช์ของไฟฉายแล้วก็หัวไฟฉายครับอีกด้านนึงก็จะเป็นสเปคแบบคร่าวๆแล้วก็บอกว่ารับประกันจากผู้ผลิต5ปีครับเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องที่ทาง Nectos ให้มาซึ่งเมื่อรวมกับอุปกรณ์เสริม2ชิ้นก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับพร้อมที่จะไปลุยทดสอบกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูหัวจรดท้ายกันแบบเร็วๆก่อนนะครับจากนั้นค่อยไปหย่อนลึกกันทีละส่วนครับผมตัว TA304 Max ครับเขามาพร้อมกับหลอด Cree XHP 50D High LED นะครับซึ่งอยู่ในโครมแบบผิวส้มเลนส์กระจกนิรภัยเคลือบโค้ดแบบ2ด้านให้แสงผ่านได้ 98.5% แล้วก็ให้ค่าความสว่างสูงสุดที่ 3,000 ลูเมนทำระยะส่องไกลสุดได้ที่390เมตรครับโดยมีความเข้มของแสงตรงกลางอยู่ที่ 38,025 แคนเดลาให้รันไทม์สูงสุดที่35ชั่วโมงที่ระดับโลนะครับ70ลูเมนซึ่งทั้งหมดก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบ21700ครับความจุที่ให้มาก็คือ 5,000 มิลลิแอมป์ 3.6 โวลต์โดยตัวแบตเตอรี่ครับมีช่องชาร์จแบบ Type-C ในตัวสามารถชาร์จโดยใช้ Power Bank ได้ครับใช้เวลาในการชาร์จประมาณ4ชั่วโมงตอนชาร์จก็จะติดเป็นไฟสีแดงนะครับถ้าเต็มแล้วก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินตัวบอดี้ของเขาจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยนะครับตรงเบเซลนั้นก็จะเป็นไทเทเนียมสีเทาซึ่งก็จะมีลูกปัดนาโนเซรามิกจำนวน3เม็ดซึ่งตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์สำหรับการทุบกระจกในกรณีฉุกเฉินนะครับหัวไฟฉายครับเขาจะมีขนาดที่38มิลลิเมตรครับตัวบอดี้จะยาวหัวจรดท้ายที่153มิลลิเมตรแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางตรงบอดี้จะอยู่ที่28มิลลิเมตรครับน้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่153กรัมผมลองจับถือในมือก็จะเป็นไฟฉายขนาดกลางๆนะครับใช้งานมือเดียวได้ค่อนข้างที่จะสะดวกเข้ามือทีเดียวครับตัวไฟฉายกันกระแทกที่ความสูง2เมตรครับซึ่งถือว่าสูงกว่าค่าปกติทั่วไปที่ไฟฉายส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ที่ 1-1.5 เมตรส่วนการกันน้ำก็มาพร้อมกับมาตรฐาน IPX8 ครับที่ความลึก2เมตรโดยจะใช้งานท่ามกลางสายฝนจับกดน้ำหรือทำหล่นบอกได้เลยครับสบายหายห่วงแล้วก็ตอกย้ำความทนทานด้วยการรับประกันจากผู้ผลิต5ปีครับการใช้งานเจ้าตัว Nectos TA304 Max กับอุปกรณ์เสริมนะครับทั้งตัวซองแบบปลดเร็ว V51 แล้วก็ตัว Tactical Flatlight Link FR2 ซึ่งในการใช้งานกับตัว V51 นะครับแค่วางลงฐานนะครับจากนั้นก็ดันให้เข้าล็อกครับซึ่งง่ายมากๆนะครับเราสามารถล็อกเพื่อป้องกันไฟฉายหลุดออกได้โดยการดันคันโยกด้านข้างการปรับองศาไฟฉายนะครับขณะยึดกับตัว V51 ทำด้วยโดยการดึงสลักด้านบนนะครับจากนั้นก็หมุนไฟฉายได้ตามต้องการ
ซึ่งเราหมุนได้ถึง360องศาส่วนการปลดจากซอนะครับทำได้ง่ายๆแค่ดันตัวปลดล็อกแล้วก็ดึงไฟฉายออกมาครับสะดวกมากๆการใช้งานตัว FR2 นะครับเราต้องกดคลิปเหน็บออกก่อนครับซึ่งก็แน่นพอสมควรนะอาจจะต้องหาอะไรมางัดให้กับให้ตัวยึดของเขาหลวมออกก่อนนะครับจากนั้นก็ดันเจ้าตัว FR2 เข้าไปตรงๆซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยให้เราถือไฟฉายได้มั่นคงขึ้นในขณะใช้งานนะครับส่วนถ้าการจับถือนั้นก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนครับผมก็ลองจับให้ดูที่สวิตช์ท้ายของเขานะครับจะเป็นระบบชั่วคราวนะครับนั่นก็คือกดติดนะครับปล่อยดับกดติดปล่อยดับโดยจะมี2สเต็ปนะครับกดแบบเบาครับจะเป็นที่ระดับไฮนะครับ 3,000 ลูเมนแล้วก็ถ้ากดหนักนะครับก็จะเป็นสโตรบถ้าปล่อยก็จะไฟดับนะครับนี่ก็คือสวิตช์ท้ายมี2โหมดครับคราวนี้สวิตช์สำหรับตัววงแหวนนะครับเขาจะ default อยู่ที่ตัวแท็กซึ่งน่าจะย่อมาจาก Tactical นะครับถ้าเราหมุนมา1ขีดนะครับก็จะเป็นที่ระดับโลผมจะหมุนให้ดูเลยนี่ครับเป็นระดับโลนะครับหมุนอีกครั้งหนึ่งเป็นที่ระดับ High Medium นะครับแล้วก็หมุนมาอีก3ขีดก็จะเป็นระดับ High อันนี้จะเป็นสวิตช์แบบโหมดปกตินะครับของตัววงแหวนเปิดก็จะติดค้างไว้นะครับแล้วก็จะมีตัวสโตรบนะครับหมุนมาอีกทีนึงก็จะเป็นสโตรบนะครับเขาสามารถใช้งานได้ด้วยมือเดียวนะครับเพราะว่ามีสวิตช์ตรงท้ายแล้วก็มีสวิตช์ตรงวงแหวนโดยที่สวิตช์ท้ายครับเขาจะมีไฟบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะครับซึ่งก็จะแสดงในตอนที่เราเปิดสวิตช์วงแหวนไฟสีน้ำเงินก็คือ 75-100% นะครับส่วนสีกระพริบกับสีอื่นๆนั้นก็ตามตารางที่ผมขึ้นไว้ให้อย่างที่เกริ่นไว้ตอนต้นนะครับระบบสวิตช์ของเจ้าตัว TA304 Mac นั้นค่อนข้างที่จะได้รับคำชมจากคนเล่นไฟฉายพอสมควรนะครับซึ่งจากการที่ผมได้ทดลองใช้งานก็พบว่าเขาให้สัมผัสที่ดีมากๆนะครับการออกแบบได้ดีเข้ามือครับแล้วก็การควบคุมน้ำหนักในการกดนั้นทำได้ดีมากก็คือเราจะกดแบบระดับไฮนะครับหรือจะกดแบบสโตรบก็คือเราคอนโทรลได้ดั่งใจครับไม่ค่อยมีช็อตที่เรากดพลาดหรือน้ำหนักน้อยไปหรือมากไปนะครับส่วนสวิตช์วงแหวนนั้นก็สามารถใช้งานมือเดียวได้ครับในการเปลี่ยนระดับแสงโดยรวมแล้วผมก็รู้สึกว่าจะประทับใจในระบบสวิตช์ของเจ้าตัว TA304 Max รวมไปถึงความคงทนแล้วก็เรื่องแสงของเขาด้วยครับใครที่สนใจต้องลองดูครับเขาเด็ดจริงๆ Nectos TA304 Maxช่วงนี้เป็นฤดูมรสุมนะครับฝนตกค่อนข้างที่จะบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอกับสายฝนในตอนมารีวิวแล้วก็ทดสอบไฟฉายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการทดสอบท่ามกลางสายฝนเลยนะเป็นการทดสอบความอึดไปในตัวด้วยนะครับมาเริ่มที่ลักษณะแสงของเขานะครับผมทดสอบโดยการตั้งบนขาตั้งกล้องนะแล้วก็ส่องไปที่บริเวณสวนยางพารานะครับซึ่งค่าความสว่างที่ผมใช้ทดสอบนั่นก็คือระดับไฮครับที่3,000 ลูเมนนะครับก็เป็นค่าความสว่างสูงสุดของเขา
เราจะเห็นลักษณะแสงของเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเป็นแสงค่อนข้างที่จะกลมนะครับแล้วก็สปอตตรงกลางนั้นเข้มกว่าด้านข้างเล็กน้อยนะครับการเกลี่ยแสงค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ตรงขอบขอบบริเวณสปิลนั้นมีการไล่ระดับเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเป็นขอบมืดจากนั้นผมก็จะทำการถือเข้าไปในบริเวณสวนยางนั่นก็คือถือไฟฉายเดินเข้าไปเลยนะครับก็ที่ระดับไฮ 3,000 ลูเมนเหมือนกันนะก็ทุกคนดูนะครับว่าเวลาที่เราไปเดินป่านั้นเขาสามารถทำได้ดีขนาดไหนนะโดยส่วนตัวผมแล้วเขาให้ตรงสปิลนะครับบริเวณทางเดินข้างหน้านั้นทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมใส่ไปเนี่ยทุกคนจะเห็นได้ชัดว่าแสงของเขาค่อนข้างที่จะเข้มและก็หนานะครับพอส่องไกลๆก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับตรงกลางเห็นไหมครับสปอตตรงกลางนั้นจะเข้มกว่าส่วนอื่นๆเล็กน้อยนะก็ส่องให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสอดส่องไปด้านข้างแล้วครับแล้วก็หันมาที่กล้องนะครับจะเห็นว่าแสงของเขาจ้ามากๆนะครับแล้วก็พอเวลาส่องไฟฉายมาทางด้านหน้ากล้องนะครับอยากให้ทุกคนสังเกตทางเดินบริเวณพื้นนะครับนั่นก็คือบริเวณที่เราจะเดินนะครับเขาให้ทัศนวิสัยที่ดีมากๆเลยนะครับคลิปนี้ผมใส่ตัวไฟฉายคาดศีรษะเปิดไฟแดงบนหัวนะครับหนึ่งก็คือฝนมันตกมันมีแมลงค่อนข้างเยอะสองทุกคนจะได้เห็นตำแหน่งของผมชัดๆนะครับในการทดสอบนี่ก็คือแสงของเขานะสองด้านข้างแบบนี้ครับเห็นได้ชัดเจนว่าเวลาถือเดินนั้นก็ถือว่าเหมาะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่องเข้ากล้องอีกทีนึงจ้ามากจากนั้นเรามาดูการส่องแบบระยะไกลบ้างนะครับต้นยางพาราตรงกลางนะครับตรงกลางเฟรมนั้นอยู่ที่100เมตรนะครับตรงนี้เราอาจจะยังเห็นไม่ชัดอ่ะพอผมซูมเข้าไปครับต้นยางพาราตรงกลางนั้นคือ100เมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังสุดเลยครับตรงกลางเฟรมก็คือเป็นประตูรั้วนะครับระยะของเขานั้นจะอยู่ที่250เมตรนะครับเรียกได้ว่าส่องถึงสบายๆซูมเอาออกมาดูมุมกว้างนะครับก็ให้เห็นลักษณะแสงมุมกว้างด้วยคราวนี้ก็มาเดินสำรวจสวนกันบ้างนะครับก็คือผมจะเดินนิดหน่อยแล้วก็สอดสายไปในบริเวณสวนยางพารานะส่องขึ้นข้างบนจะเห็นชัดเจนนะครับว่าตรงสปอตตรงกลางของเขานั้นเข้มกว่าด้านข้างด้านขอบๆนะครับจากนั้นผมก็จะส่องเข้าไปในสวนสังเกตตรงบริเวณสปอตตรงกลางนะครับแล้วก็ไล่มาตรงที่พื้นแสงของเขาทำได้ค่อนข้างดีเลยครับระยะส่องที่390เมตรถือว่าเป็นไฟฉายสายพุ่งเลยนะครับเกิน300เมตรไปเนี่ยก็คือแสงพุ่งมากๆเลยนะครับก็ให้ดูนะครับต้นยางพาราแล้วก็พื้นแล้วก็ส่วนด้านบนถือว่าทำได้ดีนะครับในการยืนส่องสำรวจบริเวณสวนนะครับใครมีสวนที่มีบริเวณพื้นที่เยอะๆกว้างๆนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีเลยเขาไม่มีเทอร์โบนะครับนี่ก็คือระดับไฮก็คือ 3,000 ลูเมนเลยจากนั้นผมก็จะถือกล้องแล้วก็ถือไฟฉายเดินนะครับผมเห็นยังไงผมก็จะให้ทุกคนเห็นแบบที่ผมเห็นนะครับก็คือเหมือนมาเดินด้วยกันเลยนะนี่คือถือกล้องเดินเข้าไปครับก็เหมือนเดิมครับที่ 3,000 ลูเมนระดับไฮนะครับถือเดินนี่ถ้าให้ความรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ไม่กลัวงูไม่กลัวหรือถ้ามีอะไรเช่นพวกสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นทันทีนะครับอันนี้ก็คือถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่กลัวงูขึ้นสมองแบบผมนะได้ไฟฉายส่องอย่างนี้ในการถือเดินก็ถือว่าใช้ได้เลยครับส่องขึ้นข้างบนอีกรอบนึงนะครับจะเห็นแบบชัดเจนว่าตรงทางเขาเข้มกว่าครับเวลาที่เราถือเดินในป่าในสวนหรือถือเดินป่าจริงๆทัศนวิสัยที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับชอบกันไหมครับแสงแบบนี้ผมว่าเน็กโทสเขาทำแสงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนอกจากระบบสวิตช์ที่ทำได้เยี่ยมแล้วนะครับส่องใกล้ๆก็จะเข้มๆจ้าๆหน่อยนะครับพอส่องไกลๆความเข้มแสงก็จะลดลงตามระยะเวลาตามระยะทางนะครับแต่ถือว่าในการถือเดินนั้นทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมถือไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแสงเขาจะดับนะครับอันนี้ก็คือผมปรับระดับแสงดูนะครับนี่คือปิดไฟเลยนะแล้วก็ไล่มาโลมีเดียมแล้วก็ไฮไล่สเต็ปให้ทุกคนดูนะครับว่าการใช้งานจริงแล้วมันก็ได้ใช้ทุก
ระดับแสงนะครับส่งมาใกล้ๆนี่คือเป็นใยแมงมุมนะนี่ครับใกล้ๆนี้ใช้แค่โลหรือมีเดียมก็เหลือๆแล้วครับคราวนี้ผมก็จะถือเดินล่องกลางสวนยางนะครับให้ทุกคนเห็นลักษณะแสงในตอนผมถือเดินแบบชัดๆนะครับสปอตตรงกลางเข้มแล้วก็สปิลนั้นก็กว้างประมาณหนึ่งนะครับไม่ถึงกับกว้างมากนะโดยรวมเขาก็เป็นไฟฉายแบบกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับระยะ390เมตรนี่ก็คือถือว่าพุ่งมากๆแล้วนะครับก็ในตอนที่เราทดสอบกันนะครับฝนมันตกบ่อยมากๆนะครับผมกลัวว่าจะทดสอบไม่ครอบคลุมวันต่อมาครับผมก็จะมาทำการทดสอบให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเลือกโลเคชันที่ทุ่งนานะอันนี้ก็คือผมไล่ระดับแสงให้ดูนะครับที่เห็นนี่ก็คือโล70ลูเมนนะครับระยะ2ของเขาจะอยู่ที่60เมตรผมเพิ่มมาที่ระดับมีเดียมครับ520เมตรนะครับระยะ2ไกลของเขาจะอยู่ที่160เมตรนะครับความเข้มแสงตรงกลางนั้นถือว่าทำได้ดีเลยครับจากนั้นก็เปิดที่ระดับไฮก็คือ3000ลูเมนนะครับระยะ2 390เมตรความเข้มแสงก็สูงสุดของเขาก็คือ 38,000 นะครับจากนั้นก็เปิดสโตรบให้ดูด้วยสโตรบนั้นก็ที่ 3,000 ลูเมนนะคราวนี้ก็มาดูบริเวณที่เขามีแสงไฟจากถนนบ้างนะครับไม่ได้มืดสนิทพอส่องไฟไปแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะเขาก็ความสว่างของเขานั้นกบแสงไฟถนนเลยนะครับนี่ครับถือว่าทำได้ดีเลยนะในส่วนที่เขามีแสงจากเสาไฟฟ้านะครับพอปิดก็เป็นแบบนี้เปิดอีกทีนึงนะครับก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรนะครับในการทดสอบรอบนี้ก็ขอบคุณทาง Nectos นะครับที่ส่งไฟฉายแล้วก็อุปกรณ์เสริมมาให้ผมทำการทดสอบขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับฝาปิดเลนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรีวิวไฟฉายแล้วก็อุปกรณ์แคมปิ้งใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่สนใจไฟฉายนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ผมใส่ไว้นะเป็นจากผู้ผลิตโดยตรงจากบริษัทของ Nectos เลยนะครับส่วนสำหรับวันนี้ครับก็กล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม